ลำดับต่อไปนะครับต่อกันที่ทีมที่2เลยแล้วกันนะครับทีมที่2ครับ MBIT Lab นะครับผลงานนะครับชื่อแอปพลิเคชันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกีฬานะครับขอเชิญชมวิทยาของทีมนี้กันได้เลยครับแอปพลิเคชันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกีฬาโดย MVIT Lab เป็นระบบคอมพิวเตอร์วิชั่นเพื่อวิเคราะห์ลักษณะชีวกลศาสตร์ของการวิ่งพัฒนาขึ้นเป็นแอปพลิเคชันเพื่อใช้บนอุปกรณ์มือถือถูกออกแบบเพื่อใช้กับการวิ่งอยู่กับที่หรือวิ่งบนลู่วิ่งโดยลักษณะชีวกลศาสตร์ที่ตัวแอปพลิเคชันสามารถวิเคราะห์ได้จะมี 1. Vertical displacement of the center of mass 2. Trunk lean โดยจุดประสงค์ของการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันนี้ก็คือตัวผู้ใช้สามารถนำค่าที่วิเคราะห์ออกมาจากตัวแอปพลิเคชันไปปรับปรุงพัฒนาการวิ่งของตนได้ระบบถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Android Studio โดยพัฒนาขึ้นมาให้มีความแม่นยำโดยการนำ Computer Vision AI มาใช้ได้มีการนำเทรนโมเดลที่ถูกนำมาใช้จะเป็นตัว Live Model ของ TensorFlow ที่มีชื่อว่า MoveNetThunder โดยการจะเข้าใช้ตัวแอปพลิเคชันผู้ใช้จำเป็นต้องลงทะเบียนนักกีฬาอย่างน้อย1คนโดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกจะมี1ชื่อของตัวนักกีฬา2ส่วนสูงของนักกีฬาคนนั้นๆเมื่อได้ทำการเข้าใช้ระบบมาแล้วในหน้าเมนูจะมีตัวเลือกให้อยู่4อย่างหลักๆคือเมนู Start เมนู Record เมนู User Configuration หรือจะปรากฏเป็นชื่อของนักกีฬาที่เข้าใช้ณเวลาปัจจุบันและอย่างสุดท้ายคือ Setting โดยก่อนที่จะเริ่มเข้าเมนู Start หรือการใช้งานหลักของตัวแอปพลิเคชันผู้ใช้จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 1. มือถือระบบปฏิบัติการ Android ที่มีกล้องหลังเพื่อติดตั้งตัวแอปพลิเคชันนี้ 2. ขาตั้งมือถือที่สามารถวางมือถือในแนวตั้งได้และ 3. ผู้ใช้จำเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดที่ไม่หละหลวมเกินไปเพื่อให้โมเดลสามารถจับตำแหน่งได้ดีขึ้นเมื่อเข้าเมนูหลักจะพบกับหน้าจอที่มีภาพผ่านจากกล้องของตัวผู้ใช้ในหน้านี้ผู้ใช้จำเป็นต้องตั้งมือถือโดยหันกล้องออกไปในบริเวณพื้นที่โล่งที่สามารถจับภาพคนได้ทั้งตัวเมื่อตั้งกล้องได้เรียบร้อยแล้วให้แตะที่ปุ่มคอนเฟิร์มเพื่อเริ่มการใช้งานโดยเมื่อกดปุ่มคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วจะมีขึ้นแจ้งเตือนว่าจะมีเวลา10วินาทีในการเตรียมตัว10วินาทีในการเตรียมตัวเพื่อให้ตัวผู้ใช้สามารถไปเตรียมตัวอยู่หน้ากล้องโดยการเตรียมตัวจะมีดังนี้ 1. ยืนหันหน้าเข้าหากล้องให้สามารถเห็นได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจนถึงเท้าให้ยืนนิ่งไว้ประมาณ1วินาทีเพื่อให้โมเดลสามารถตรวจจับตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายได้เสร็จแล้วให้ยืนหันข้างเข้าหากล้องโดยหันด้านขวาเข้าหาตัวกล้องเราให้ยืนนิ่งๆจนกว่าตัวแอปพลิเคชันจะส่งสัญญาณให้เริ่มวิ่งได้เมื่อครบ10วินาทีหรือเมื่อเตรียมตัวเสร็จแล้วแอปพลิเคชันจะทำการส่งเล่นเสียงนกหวีดเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้เริ่มวิ่งได้ให้ผู้ใช้วิ่งจนกว่าแอปพลิเคชันจะเล่นเสียงส่งสัญญาณให้หยุดหรือก็คือหมดเวลาตามตัวเลขด้านบนเมื่อเสร็จสิ้นการวิ่งแอปพลิเคชันจะพามาที่หน้าแสดงผลลัพธ์โดยผลลัพธ์ที่จะมีการนำมาแสดงจากการวิเคราะห์จะมี 1. ระยะห่างรวมของตำแหน่งเอวที่เคลื่อนที่ขึ้นสูงที่สุดกับตำแหน่งเอวที่เคลื่อนที่ต่ำลงที่สุดในหน่วยของเซนติเมตร 2. องศาของการเอ็นตัวที่มีการเอ็นมากที่สุดเป็นหน่วยองศาดีกรี
โดยในหน้านี้ผู้ใช้สามารถกดเซฟเพื่อบันทึกผลของการวิเคราะห์เพื่อใช้ดูย้อนหลังได้ที่เมนู Record เมื่อเราเข้ามาที่เมนู Record จากหน้าเมนูหลักเราจะสามารถเรียกดูการวิเคราะห์ที่เราบันทึกได้ทั้งหมดโดยจะเห็นเป็นทำเนลที่จะมีชื่อของนักกีฬาที่เข้าใช้งานและวันเวลาที่ได้ใช้เมื่อกดเข้าไปจะมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ที่ได้บันทึกไว้อันนั้นๆเมนู User Configuration เมื่อเข้ามาที่หน้าเมนู User Config จากหน้าเมนเมนูในหน้านี้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชื่อหรือส่วนสูงของผู้ใช้ที่เข้าระบบใช้งานณคนปัจจุบันหรือสามารถกดปุ่ม Switch User เพื่อกลับออกไปหน้าเลือกผู้ใช้งานเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ใช้งานหน้า Setting ผู้ใช้สามารถปรับค่าเวลานาฬิกาจับเวลาที่จะนำไปใช้ในช่วงของการวิเคราะห์การวิ่งได้โดยการปรับเวลาจะให้สามารถปรับได้อยู่ที่10วินาทีถึง30วินาทีในส่วนของผลลัพธ์ของการทดลองสำหรับท่าที่1 Displacement of the Center of Mass จะมี Average Absolute Error อยู่ที่ 0.58 cm คิดเป็น Average Percentage Error อยู่ที่ 6.27% สำหรับท่าที่2ท่า Tank Lean จะมี Average Absolute Error อยู่ที่ 0.38 องศาและคิดเป็น Average Percentage Error อยู่ที่ 3.9% ขอขอบคุณที่รับฟังขอบคุณครับ